พี่ลีน่าก็เรียกไปคุยว่าแบบเดี๋ยวเราจะมีนะสเตทอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบเป็นฟีลว่าพี่ลีน่าแนะนำนะว่าแบบว่าลองเอาไปดูนะลีน่าแนะนำสเตทนี้นะลีน่าแบบว่าอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะอะไรเงี้ยมันก็มีแบบว่าหลากหลายแบบว่าความคิดเห็นเข้ามาใน CGM อะไรเงี้ยว่าแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ตกหรือเปล่าคือแบบทุกคนรับรู้ทุกคนแล้วแบบทุกคนก็แบบพยายามตั้งใจมากแล้วหนูก็รู้สึกว่าสเตทเนี้ยเป็นสเตทที่ดีมากเพราะว่าความหมายรีเซ็ตมันเหมือนแบบรีเซ็ตใหม่อีกครั้งเหมือนกับไปช่วงแรกๆของ CGM 48ที่แบบว่าทุกคนแบบกระดูกเบอร์เดียวกันนะรู้สึกดีที่แบบว่าสเตทรีเซ็ตนะคะแบบสเตทแรกของทีม4นั้นมาแล้วทุกคนตั้งแต่แบบว่าประกาศว่าเราเป็นรองกัปตันทีม4ใช่ไหมคะคือเราก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นกับสเตทมากว่ามันจะเป็นยังไงมันจะแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไปดูถ้าเกิดทุกคนแบบจำไลฟ์ได้เมื่อแบบประมาณ2ปีที่แล้วมั้งว่าเราอะเคยเปิดเพลงอู้โหในไลฟ์เพราะว่ามันเป็นเพลงที่แบบเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับ CGM 48มากแบบมากๆแล้วก็มีคนในใจว่าแบบอยากให้เป็นใครอะไรประมาณนี้ใช่ปะดูแล้วเราก็ชอบสเตทนั้นมากแต่เราก็ไม่ได้อะไรนะคือนะตอนนั้นนะมันยังไม่ได้ถึงจุดที่แบบว่าต้องมานั่งดูว่าเราอยากได้แบบไหนยังไงเพราะว่าตอนนั้นมันก็ยังไม่มีสเตทใช่ปะแต่ว่าอันนั้นมันก็เหมือนเป็นฟีลความชอบส่วนตัวที่เราแบบตื่นเต้นเนาะแล้วเราก็เลยแบบไปดูว่าเราแบบชอบสเตทไหนอะไรอย่างนี้จนเมื่อถึงเวลาอันควรที่แบบว่าพี่ลีน่าก็เรียกไปคุยใช่ปะว่าแบบเดี๋ยวเราจะมีนะสเตทอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ลีน่าก็ลิสต์มาให้เลยค่ะทุกคนว่าแบบคือเหมือนแบบเป็นฟีลว่าพี่ลีน่าแนะนำนะว่าแบบเขียนมาแบบใน Google Drive พร้อมลิงก์ทุกสเตทว่าแบบแบบว่าลองเอาไปดูนะลีน่าแนะนำสเตทนี้นะลีน่าแบบว่าอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะอะไรเงี้ยเราก็ไปดูหนูก็ไปดูใช่ปะหนูก็ไปนั่งดูเรื่อยๆสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่ายังไงก็ชอบสเตทนี้ว่ะรู้สึกว่ามันมีเพลงที่แบบหลากหลายสไตล์แล้วก็มีหลากหลายความหมายอะไรเงี้ยก็เลยไปดูสุดท้ายก็ชอบอันนี้แหละจริงๆมันมีอีกสเตทนึงที่มันเป็นสเตทใหม่ล่าสุดหนูจำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันแบบเป็นสเตทพี่ลีน่าบอกว่ามันเป็นสเตทที่แบบยากที่สุดนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบว่าอ๋ออันนี้คือสเตทที่ยากที่สุดหนูก็ลองไปดูแต่แบบพอไปดูจริงๆแล้วมันก็แบบมันก็ยากจริงๆนั่นแหละเหมือนด้วยความที่แบบมันต้องใช้อุปกรณ์ใช้อะไรใดๆอะไรอย่างงี้ส่วนตัวหนูอะเคยดูสเตทของ AKB48 กับ HKT48 ใช่ไหมคะแบบว่าไปดูแบบจริงๆอะแต่ว่าเคยดูเป็นสเตทเทรนนีของรุ่น17 AKB48 แล้วก็ดูพาจามาไดฟ์ของ HKT48 ซึ่งหนูเคยไปเห็นแฟนคลับพูดประมาณว่าแบบอยากได้พาจามาไดฟ์จังเลยอะไรประมาณนี้ช่วงแรกๆหนูก็คุยกับพี่นะก็พูดเหมือนกันว่าพาจามาไดฟ์อะจริงๆมันก็ดีจริงๆแล้วเขาตั้งใจว่าอยากให้พาจามาไดฟ์อะเป็นสเตทของ CGM48 แต่ว่ามันเป็นแบบช่วงแรกๆของ CGM48 อะทุกคนเพราะว่านะตอนเนี้ย CGM48 ก็แบบโตขึ้นโตเป็นสาวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเป็นสเตทอื่นอะน่าจะเหมาะสมกว่าอะไรอย่างงี้ซึ่งหนูก็เห็นด้วยนะว่าแบบมันใช่เพราะว่า CGM48 ก็แบบโตขึ้นแบบมากๆแล้วอะไรอย่างงี้แล้วเสร็จปุ๊บก็เลยไปดูหนูก็รู้สึกเหมือนกันว่าสเตทรีเซ็ตมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมาะกับ CGM48 นะตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีแบบว่าหลากหลายแบบว่าความคิดเห็นใช่มั้ยที่แบบเข้ามาในแบบว่า CGM อะไรเงี้ยว่าแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ตกหรือเปล่าหรืออะไรใดๆอะไรเงี้ยคือแบบทุกคนรับรู้ทุกคนแล้วแบบทุกคนก็แบบพยายามตั้งใจมากแล้วหนูก็รู้สึกว่าสเตทเนี่ยเป็นสเตทที่ดีมากเพราะว่าความหมายรีเซ็ตมันเหมือนแบบพี่ลีน่าเขาอยากให้มองว่าเป็นฟีลโอเคเริ่มใหม่แบบว่ารีเซ็ตใหม่อีกครั้งแบบเหมือนกับไปช่วงแรกๆของ CGM48 ที่แบบว่าทุกคนแบบกระดูกเบอร์เดียวกันนะอะไรใดๆนะอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันจะเป็นสเตทที่แบบปลุกอะไรหลายอย่างใน CGM48 กลับมาได้อะไรเงี้ยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะทุกคนหนูรู้สึกว่าแบบสเตทเนี้ยเหมาะกับ CGM48 จริงๆแล้วก็ดีใจมากที่มีแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าคืออย่างหนูอ่ะก็รู้ก่อนล่วงหน้าแต่ว่าก็ไม่ได้นานมากเท่าไหร่ก็นานแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยไม่รับแบบว่าค่อยๆรับรู้มาโดยตลอดแบบว่าเหมือนพี่นะเขาจะอธิบายให้ฟังว่าตอนนี้มันยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ M0 มีแบบว่าเพลงที่ให้แบบเทรนนีขึ้นด้วยแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าของ CGM48 อ่ะจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างของแบบ BNK อ่ะเขาก็จะเป็นฟีลแบบว่าให้มาสอบใช่มั้ยแล้วก็คิดว่าใครเหมาะสมหรือว่าใครใดๆอะไรอย่างเงี้ย
ก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าของ CJ Forte จะเป็นยังไงแต่แบบเท่าที่หนูเห็นเพลงใช่ไหมวันนั้นที่นั่งดูด้วยกันกับพี่ฟอพี่ลีนาอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนแบบลงเสียงเดียวกันเวอร์พอเปิดเพลงนี้ปุ๊บเพลงนี้ต้องคนนี้แน่เลยเพลงนี้ต้องคนนี้แน่เลยอะไรเงี้ยมันมีเพลงที่แบบเหมาะสมกับพวกเราทีม C ใช่ไหมคะแล้วก็แบบดีใจที่แบบภาพในหัวเป็นแบบภาพเดียวกันอะไรเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าเวลาทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมถ้าภาพในหัวมันเหมือนกันอะมันจะทำให้แบบผลลัพธ์ที่มันออกมามันจะสุดยอดมากๆทุกคนเพราะว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันภาพในหัวเหมือนกันอะไรเงี้ยมองตาก็รู้ใจเริ่มซ้อมกันยังตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มซ้อมนะคะทุกคนแต่หนูคิดว่าน่าจะใกล้แหละใกล้มากๆแบบมากๆแล้วยังไม่มีเนื้อไทยยังไม่มีอะไรเลยแต่ว่าหนูคิดว่ามันน่าจะยังอยู่ในแบบกระบวนการอยู่ก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะซึ่งแบบแฟนคลับดูชอบเยอะมากกับแบบสเตทรีเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยทุกคนถ้าใครมีโอกาสก็สามารถมาดูได้นะที่เชียงใหม่ต้องมีสอบคัดยูนิตแบบ BNK มั้ยหนูคิดว่าอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้คิดว่าแต่ละทีมน่าจะทำงานไม่เหมือนกันมันน่าจะอยู่ที่แบบกัปตันกับรองกัปตันว่าเขาอยากจะแบบอยากทำแบบไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันก็อยู่ในสเตทที่มันแบบเริ่มมากอะแบบว่าโอเคถึงจะรู้ว่าแบบโอเคสเตทนี้มาสักพักแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบคุยกันขนาดนั้นอะซึ่งมันต้องแบบไปควบคู่กันมากระหว่างแบบสเตททีม C กับทีม A ซิงเกิลที่8ทุกคนน่าจะทำงานหนักกันมากๆรวมถึงแฟนคลับด้วยทุกคนสู้ๆนะหนูเป็นกำลังใจให้จงบริหารทุกอย่างให้ดีเยี่ยมรุ่น3จะมีส่วนร่วมเลยปะครับหนูคิดว่าอาจจะยังนะคะทุกคนเพราะว่ายังไง first stage ของ reset อะก็ต้องเป็นทีม C อยู่แล้วแต่อาจจะมาในพาร์ทของเทรนนีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้หนูคิดว่ามันก็คงต้องแบบดูตามความเหมาะสมแล้วก็อาจจะมีการสอบวัดระดับหรือว่าคัดเลือกตามยูนิตหรืออะไรเงี้ยก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ยังบอกอะไรมากไม่ได้เพราะว่าข้าพเจ้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันมีรุ่น3มาขายไหมอ๋อคือจริงๆแล้วหนูว่ารุ่น3อ่ะมีสไตล์เป็นของตัวเองทุกคนเลยทุกคนหนูชอบหมดเลยแต่ช่วงเนี้ยที่หนูโดนตกหนักนะคือพี่ลิงทุกคนคือเขาแบบฟินมากเป็นไทป์ที่หนูชอบแต่ถ้าได้คุยกันเยอะๆหน่อยก็จะมีรันมาที่คุยด้วยกันเยอะเพราะว่าไปทำงานด้วยกันมาไอ้25อำเภออะไรเงี้ยที่ไปถ่ายมาก็ได้คุยกันใช่แล้วก็คุยกันเรื่อง Last Idol เพราะว่าถ้าเกิดแบบใครที่รู้แบบหนูอะตาม Last Idol อยู่แล้วใช่ปะชอบมากชอบ Last Idol มากหนูยังชวนรันมาเต้นแบนวากอนอยู่เลยแต่หนูไม่รู้ว่ามันจะแบบลงได้ไหมแต่แบบหนูว่าเพลงสเตทเนี้ยมันชัดเจนมากเลยนะแบบว่าแต่ละคนพี่บะมิงอะวันนั้นพี่ลินาเรียกประชุมใช่ปะพี่บะมิงหันมาถามว่าฉันอยู่ยูนิตไหนอะแซ่บปะนั่นแหละแล้วหนูก็บอกว่าแกอยู่ยูนิตน่ารักอยู่แล้วน้องมามิงเพราะฉันมองแกเป็นโพลูกมามิงก็บอกว่าหนูก็อยากจะโตบ้างอะแม่ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมี